สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ Dear Vic Channel นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการทำเควสซีซั่นซีรีส์37ตัวนี้นะครับซีซั่นล่าสุดตัวนี้เนาะของ Autumn นะครับโอเคการจะทำได้ก็คือต้องเวล20ก่อนนะครับโอเคนะครับเควสพวกนี้แหละครับเดี๋ยวจะพาทำทั้งหมดเลยนะครับเควสแรกนะครับก็คือเควสถ่ายรูปนะครับเควสถ่ายรูปก็คือให้เราเอา Lamborghini นะครับตัวไหนก็ได้นะครับมาถ่ายรูปกับหอประภาคารตัวนี้นะครับตรงข้างทะเลนี้นะครับนี่นะเสาแดงขาวนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับไลท์เฮาส์นี่นะครับตรงขวามือนะครับของแมปให้เปิดแมปใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ไปทางขวามือนะครับแล้วกด P เข้ามาโหมดถ่ายรูปนะครับแล้วก็เล็งเลยนะครับก็ขอแค่มันติดกับตัวนี้ก็พอนะครับมันก็จะติ๊กถูก2อันนี้นะครับก็คือใช้ทั้งแลมโบแล้วก็หอประภาคารนะครับแล้วจะเป็นเควสสีทองแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรียบร้อยนะครับเควสเราผ่านแล้วนะครับเป็นสีทองแล้วนะครับเควสถัดมาที่จะให้ทำนะครับก็คือเควสสปีดแท็บนะครับเควสสปีดแท็บก็คือการขับรถมาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ไปเข้าแท็บนะครับแล้วก็ใช้รถคันนี้นะครับหาได้ในประมูลนะครับ MT900S นะครับจูนนี้นะครับเป็นจูนที่ผมจูนไว้ให้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่ความเร็วที่เขาต้องการก็คือ329กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะแนบคลิปโหลดจูนนอกบ้านไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ใช้ไม่เป็นเนาะนะครับโอเคก็วิ่งมาเลยครับให้มันเข้าแท็บตัวนี้นะครับให้ได้ความเร็วที่มันต้องการนะครับทีนี้ก็ผ่านแล้วนะครับโอเคเป็นสีทองแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับเควสถัดมาจะให้ทำนะครับก็คือเควสกระโดดนะครับเควสกระโดดอยู่ข้างล่างนี้นะครับที่เป็นรูปรถเบนซ์นะครับเควสกระโดดก็คือให้เราขับรถกระโดดไกลนะครับขับไปกระโดดไกลๆนะครับให้มันพุ่งไปไกลๆนะครับด้วยระยะทาง215เมตรนะครับก็คือให้ได้ไกล215เมตรนะครับแล้วก็มาตั้งลำข้างนอกเลยครับใช้คันเดิมนะครับตั้งลำข้างนอกแล้วก็เล็งดีๆนะครับให้ได้เนินนี้นะครับแล้วกระโดดขึ้นไปเลยครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับแต้มด้านล่างนี่ครับให้มันเกินที่มันกำหนดนะครับผมได้220เนาะนะครับอันนี้ก็จะผ่านแล้วนะครับโอเคมาดูกันนะครับเรียบร้อยนะครับเควสเราผ่านแล้วนะครับเควสถัดมานะครับเควสถัดมาเป็นเควสสปีดโซนนะครับสปีดโซนก็คือการเลี้ยงความเร็วรถนะครับให้ได้มากกว่าที่มันกำหนดนะครับไปจนถึงเส้นชัยอีกฝั่งนึงนะครับจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงนะครับสถานที่นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ได้ความเร็ว160นะครับห้ามต่ำกว่า160นะครับจุด9นะครับรถที่ใช้จะเป็น IS 200 Evolution คันนี้นะครับใช้จูนนี้นะครับเป็น IS 200ธรรมดานะครับโอเคก็วิ่งมาเลยครับเข้าแถบนี้นะครับปุ๊บมันก็จะจับความเร็วเรานะครับห้ามต่ำกว่า 160.9 นะครับนี่ผมได้170กว่าเนาะขับไปเรื่อยเลยครับนี่ไปตามทางของมันนะครับโอเคนี่ครับผมได้169เนาะมันต้องการ 160.9 นะครับเควสเราก็จะผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นสีทองแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูเควสถัดมากันนะครับเควสถัดมาก็คือเควส Lamborghini คันนี้นะครับตัว The Trial นะครับก็คือแข่งกับบอทนะครับรถที่ใช้จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จูนที่ใช้จะเป็นจูนนี้นะครับใครดูไม่ทันกดหยุดดูได้นะครับเป็น A800 เนาะนะครับอันนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะครับก็มันก็ได้คะแนนเยอะขึ้นมาอีกนะครับนี่นะครับแข่งให้หมวกกันน็อกนะครับมันแซงทั้ง3ด่านเลยครับให้มันได้แซงบอทนะครับชนะ2ด่านก็ได้นะครับหรือว่าชนะ3ด่านก็ได้นะครับก็จะได้เควสอย่างนี้นะครับเล่นให้จบให้ครบ3ด่านนะครับเควสถัดมาเป็นเควสนี้นะครับเควสเพกาวนี้นะครับก็คือกดไฟทีมเข้าไปเลยนะครับห้ามออกนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะห้ามออกนะครับได้เควสเหมือนกันเควสผ่านเหมือนกันนะครับนี่จะมี3ด่านนะครับก็คือด่านซอมบี้นะครับคือเอาเชื้อไปแปะนะครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งจะเป็นด่านมงกุฎพระราชาตัวนี้นะครับให้เราไปชิงมงกุฎกันนะครับแล้วก็ถือให้ได้นานที่สุดเนาะนะครับแล้วก็ด่านที่3นะครับจะเป็นด่านเอาธงไปปักนะครับนี่ไล่ชนธงกันแล้วก็มีฝ่ายธงไปปักนะครับนี่นะครับโอเคตอนนี้เควสเราก็จะผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นสีทองแล้วนะครับเควสถัดมานะครับเควสถัดมาก็คือเควสนี้ครับเควสมอเตอร์ไซค์นี่นะครับนี่นะรูปมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับในแมปนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับ
อย่าลืมมาตั้งค่าความยากมันด้วยนะครับค่าความยากของบทให้มันเป็นนิวเลเซอร์นะครับจะได้ชนะง่ายๆเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเล่นนะครับโอเคแล้วกด accept ไปเลยครับแล้วกดเล่นเข้าไปเลยนะครับพยายามขับให้มันอยู่หน้าพวกมอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับรถคันนี้มันจะเลี้ยวยากๆหน่อยนะครับโอเคขับไปเลยครับผมรีมาให้มันจะได้เสร็จเร็วๆเนาะนะครับมันจะมาโดดแซงตรงเนินนี้นะครับพอดีนะครับเควสเราก็จะได้เสร็จพอดีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเป็นสีทองแล้วทีนี้เควสถัดมานะครับเป็น Weekly Forzathon นะครับใช้รถ Extreme Offroad นะครับมันจะมีเควสย่อย4เควสนะครับรถที่ใช้จะเป็นจิ๊ปเขียวคันนี้นะครับจิ๊ปเขียวคันนี้นะนะครับแล้วก็ใช้จูนโค้ดอันนี้นะครับพอเราลดออกมาขับนะครับเควสแรกก็จะผ่านแล้วนะครับคือเขาให้เอาออกมาขับนะครับทีนี้เรามาดูเควสที่2นะครับอันนี้คือเควสแรกผ่านแล้วน่าจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเควสที่2ข้างในนะครับจะให้แข่ง3คอร์สคันที่นะครับคือแข่ง3ด่านของด่านคอร์สคันที่นะครับวิธีทำก็คือให้กด ESC แล้วก็มาที่ Creative Hub นะครับแล้วก็มาเลือกบูปินสีฟ้าอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับบูปินสีฟ้านี่โอเคแล้วก็เลือกมาที่ Trending Today นะครับนี่นะ Trending Today ข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวรถออฟโรดนะครับเขาสร้างเอาไว้นะครับทำให้เราชนะง่ายนะครับอันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดเราสามารถสร้างด่านมาแข่งได้นะครับแล้วกดโซโล่ไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็เลือกรถคันเขียวนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับให้เราตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเลี้ยวตามบอทนะครับตรงอย่างเดียวเลยแล้วเข้าเส้นชัยไปเลยนะครับตรงอย่างเดียวไปเลยนี่ครับเรียบร้อยนะครับทำซ้ำแบบนี้3ด่านนะครับทำซ้ำ3ครั้งนะครับก็จะผ่านนะครับเควสถัดมานะครับให้ได้20เวกเกตสกิลนะครับเวกเกตสกิลตัวสีเหลืองข้างบนนะครับชนไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องสนใจชนไปเรื่อยๆเลยนะครับจนครบ20ครั้งนะครับนี่นะนะครับนี่ผมแนะนำให้มาทำตรงนี้นะครับตรงลานตรงนี้นะครับที่มันเป็นสนามแดกนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับปึ๊บนะครับมันจะมีตรงกลางให้เรามาชนอย่างนี้ครับพวกสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยครับชนไปเลยนะครับมันก็จะมีสกิลสีเหลืองด้านบนให้เราดูนะครับตัววิกเกตเนี่ยครับวิกเกตอันติเมทวิกเกตต่างๆนะครับชนไปเลยครับชนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันก็จะผ่านเองนะครับชนข้างทางไปเรื่อยๆนะครับชนพวกเครื่องปั่นไฟนี้ก็ได้ครับชนไปเลยนะครับทีนี้เควสเราก็จะผ่านแล้วนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เควสถัดมานะครับให้เราไปเล่นด่านกระโดดนะครับกระโดดไกลเนาะให้ได้9ดาวนะครับก็คือสะสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ด่านกระโดดหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเครื่องหมายตกใจอย่างนี้นะครับเลือกเลยครับอันไหนก็ได้แล้วก็ไปโดดนะครับให้มันได้3ดาวต่อเนื่อง2ดาวต่อเนื่องก็ได้นะครับเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนครบ9ดาวนะครับนี่ผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับบางทีก็โดดได้1ดาว2ดาว3ดาวอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับสะสมได้นะครับจนครบ9ดวงทำซ้ำแบบนี้ครับทำซ้ำไปเรื่อยๆครับเราสามารถดูได้นะครับว่าเราสะสมไปแล้วกี่ดาวนะครับตอนนี้ผมได้8ดาวแล้วเนาะผมกระโดดอีกครั้งนึงนะครับเควสมันก็จะเสร็จนะครับโอเคเควสผมก็เป็นสีทองแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสถัดไปกันนะครับเควสถัดไปก็คือเควสนี้นะครับตัวซีซันอีเวนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราขับรถ C600 นะครับรถที่ผมเลือกใช้เป็น BRZ Subaru นะครับของ Subaru นะคันนี้นะครับแล้วก็จูนนี้นะครับจูนนี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาอย่าลืมมาตั้งค่าบอทนะครับให้เป็น Highly Skill นะครับข้างบนนี้นะครับก่อนที่จะแข่งนะครับแล้วกดเข้าด่านไปเลยนะครับแล้วเลือกเป็นโซโล่นะครับสำหรับใครที่เล่นคนเดียวให้เลือกเป็นโซโล่นะครับใครเล่นกับเพื่อนก็ให้เลือกเป็นโคออปนะครับแบบผมนะอันนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะครับต้องแข่งให้ครบทั้ง3ด่านนะครับถ้ามันยากนะครับให้แข่งด่านสีขาวพวกนี้ให้หมดนะครับอย่าเพิ่งข้ามนะครับโอเคเนาะนะครับแข่งให้ครบนะครับ3ด่านเอาที่1นะครับให้ได้แค่2ด่านก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาทั้ง3ด่านก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับ
มันเป็นการสะสมแต้มแข็งนะครับครบ3ด่านนะครับอันนี้ด่านที่2เนาะนี่ด่านที่3นะครับผมเล่นกับเพื่อนผมก็เลยเล่นชิวๆกันนะครับโอเคเควสผ่านแล้วนะครับแนะนำให้เข้าที่1จะดีกว่านะครับเควสถัดมานะครับเป็นตัวนี้นะครับข้างล่างเนาะ Get Hyper นะครับจะใช้เป็นรถไฮเปอร์คาร์นะครับ S2998นะครับรถที่ใช้เป็นคันนี้นะครับเป็นแลมโบตัวนี้เนาะเราก็จะเป็นสีทองแล้วนะครับสีทองแบบนี้นะครับถ้ายังไม่ครบ 80% นะครับให้มาทำอีก2เควสด้านหลังนี้นะครับนี่เควสนี้นะครับก็คือเควสขับรถห้ามชนนะครับขับรถห้ามชนถ้าเราทำเสร็จตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วมันก็จะสะสมมาถึงซีซั่นนี้นะครับขับรถห้ามชนเลยนะครับกดเข้าไปเล่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังมันเป็นสีเขียวอยู่นะครับกดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับนี่ก็ขับไปเลยครับตามทางมันห้ามชนนะครับขับเร็วๆหน่อยก็ดีนะครับเผื่อมันตัดเวลาเรานะครับนี่ก็ผ่านแล้วนะครับอีกเควสหนึ่งเป็นเควสลงแรงนะครับเควสลงแรงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับให้ไปเล่นด่านนี้นะครับนี่นะให้มาเข้าเป็นออนไลน์เอเวนเจอร์นะครับเนี่ยเราต้องเล่นให้มันได้เลเวล3นะครับมันถึงจะปลดล็อกด่านแรงให้เราเล่นนะครับนี่นะอันนี้ผมเล่นมาเลเวล9แล้วนะครับทำยังไงนะครับทำยังไงก็คือเข้าไปที่ออนไลน์เอเวนเจอร์นะครับแล้วก็เลือก Quick Play Adventure นะครับจะเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับจนเราเวล3เนาะนะครับเล่นสะสมไปเลยจนเวล3นะครับโอเคอันนี้ผมก็เล่นลงแรงปกตินะครับนี่ครับเควสเราก็จะผ่านแล้วหมดแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ